ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันวันนี้วันแรม4วันแรม3ค่ำเดือน7วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24มิถุนายนพระพุทธศักราช2567รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้พร้อมด้วยรายการธรรมะดีๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำนวนมากถึง40กว่าสถานีทั่วไทยได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้เป็นโทรศัพท์มือถือระบบ Android ใครที่มีโทรศัพท์ Android สามารถดาวน์โหลดเพื่อฟังรายการดีๆจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคลื่นต่างๆได้มีมากถึง40กว่าสถานีทั่วไทยสาระและประโยชน์จะเกิดขึ้นจากผู้ที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆผ่านแอปพลิเคชันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านจัดทำสถานีวิทยุไว้ทั่วประเทศมีความมุ่งหวังในงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหลักต้องการนำเอาอรรถาธิบายที่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณความรู้ต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบันเรียบเรียงร้อยเรียงกันมาออกอากาศให้พวกเราได้สดับรับฟังกันอย่างเข้าใจจึงขอฝากพวกเราพี่น้องชาวพุทธทุกท่านทุกฝ่ายว่าให้ช่วยกันเผยแพร่แอปพลิเคชันนี้ให้แก่พี่น้องชาวไทยของเราเถอะจะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของเราอย่างมากและเป็นประโยชน์โดยตรงโดยเฉพาะความมั่นคงแห่งความเป็นไทยของเราเกิดขึ้นจากการฟังสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ดูไม่ฟังสิ่งนี้ที่เรียกว่าอรรถาธิบายของครูบาอาจารย์ผู้ทรงความรู้เหล่านี้เราจะไม่สามารถยืนหยัดมั่นคงอยู่บนกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังมาอย่างรุนแรงได้เลยการฟังการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะทำให้จิตใจของคนเรานั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวอะไรง่ายแล้วก็จะสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดความดีงามให้กับสังคมของเราได้ตลอดไปเราต้องร่วมด้วยและช่วยกันทำเพียงแค่คนสองคนช่วยไม่ได้จะต้องกระจายบุญเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวพุทธในประเทศไทยของเราหรือแม้แต่ผู้ที่นับถือแนวทางอื่นๆใดก็แล้วแต่ได้สดับรับฟังเพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจด้วยกันหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพวกเรานั้นเป็นหลักสากลของแท้ของจริงพระพุทธองค์ตรัสยืนยันไว้ว่า
ถึงแม้ว่าพระพุทธองค์จะไม่ได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้ก็ตามหลักอิทัปปัจจยตาหลักไตรสิกขาหลักของอริยสัจ4หลักของไตรลักษณ์มันก็มีประจำโลกนี้อยู่แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครนำมาเปิดเผยให้พวกเราได้ก็เพราะว่าสร้างบารมีมายังไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้ครบถ้วนจึงไม่สามารถจะนำมาบอกมากล่าวให้แก่พวกเราได้ต้องรอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาก่อนแล้วก็ทรงจะแสดงความจริงในสิ่งเหล่านั้นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมามากแล้วพอแล้วเนี่ยเมื่อฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ประโยคสั้นๆเท่านั้นก็สามารถที่จะบรรลุถึงอมตะธรรมได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลในขั้นต่างๆได้ตามแต่บารมีธรรมที่สั่งสมมายกตัวอย่างเช่นครั้งแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมแก่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันจำได้ไหมท่านผู้ฟังที่เราศึกษาพุทธประวัติกันมาเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นพระปฐมมเทศนาครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกในยุคของพระพุทธองค์มีหลายยุคนะยุคของพระพุทธศาสนาในโลกใบนี้ผ่านมาแล้ว3ยุคและยุคของพวกเราที่กำลังศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ายุคที่4ยังเหลืออีกยุคนึงนะโลกใบนี้ยังมีพระพุทธองค์อุบัติขึ้นอีก1พระองค์คือพระศรีอริยเมตไตรนะยังมีนะฮะยังมีอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อนะแต่เป็นความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ยืนยันไว้แต่ยังไม่มานะใครที่อ้างว่าพระศรีอานเนี่ยของปลอมหมดปลอมทั้งนั้นเลยอย่าไปได้หลงเชื่อเชียวนะฮะเมื่อพระพุทธองค์ตรัสแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ครั้งแรกผู้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นท่านแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะฟังธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรรอบแรกจบบรรลุเป็นพระโสดาบันทันทีสักขีพยานแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นณวันนั้นวันไหนวันอาสาฬหบูชาที่เรามากำหนดเป็นวันสำคัญของชาติแล้วให้ทำการบูชาในวันอาสาฬหทั่วทั้งแผ่นดินนั่นแหละคือวันที่พระอัญญาโกณฑัญญะได้สดับปรับฟังพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงกรุงพาราณสีแล้วได้บรรลุอมตะธรรมขั้นแรกสำเร็จเป็นพระโสดาบันส่วนปัญจวัคคีย์อีก4ท่านที่เหลือนั้นยังไม่ได้บรรลุอะไรจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมอีกรอบหนึ่งจึงทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะพระวัปปะพระพัทธิยะพระมหานามะและอัสสชิบรรลุเป็นอรหัตผลกันหมดเลยบารมีของท่านเหล่านี้ได้สั่งสมมาแต่อดีตชาติจนสมบูรณ์แล้วพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงอุบัติขึ้นในโลกทรงแสดงธรรมครั้งแรกก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์กันได้ณเวลานั้นและจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จไปโปรดผู้คนในแว่นแคว้นต่างๆมาโดยลำดับจนได้พระสาวกที่เป็นพระอรหันต์จำนวนมากมายหลาย10รูปและพระอรหันต์หลาย10รูปนี้แหละก็จะได้ออกไปเผยแผ่พระศาสนาในทิศต่างๆซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงรับสั่งให้ท่านเหล่านี้ออกไปคนละทางเพื่อไปนำอมตะธรรมมอบให้กับผู้ที่มีบารมีทั้งหลายจนกระทั่งได้พระอรหันต์ขีณาสพกลับมาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจำนวนเรือนพันเลยโยม
และวันนั้นก็มาถึงฮะวันจาตุรงคสันนิบาตมาฆบูชาก็เกิดขึ้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงโอวาทปาติโมกข์ให้กับพระอรหันต์ขีณาสพ 1,250 องค์นำหลักการวิธีการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสแสดงโอวาทปาติโมกข์นั้นไปพร่ำสอนผู้คนในโลกใบนี้ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยทั่วถึงกันการเผยแผ่พระศาสนาครั้งใหญ่จึงได้เกิดขึ้นหลังจากวันมาฆบูชานั่นเองนี่คือความมหัศจรรย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่สามารถเปิดโลกกระทัดให้กับมนุษย์ในโลกที่กำลังมืดมนอนธการอยู่ในขณะนั้นให้มีจิตใจสว่างสวัยมีจิตใจที่โปร่งเบามีจิตใจที่เป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างแท้จริงเพราะเข้าใจถึงสภาวะตามความเป็นจริงของสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ 5การศึกษาพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ห่างไกลไปจากขันธ์ 5เลยอยู่ในแวดวงขันธ์ 5นี้เท่านั้นจริงๆส่วนบัญญัติต่างๆเรื่องราวต่างๆบุคลาธิฐานต่างๆนั้นเป็นเพียงส่วนเสริมให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของขันธ์ 5ทั้งหมดถ้าใครเป็นนักการศึกษานักวิเคราะห์สังเคราะห์ในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็จะกล่าวเช่นนี้กันทั้งนั้นแหละ 84,000 พระธรรมขันธ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ทั้งหมดนั้นมารวมลงอยู่ที่ขันธ์ 5เพื่อให้พวกเราได้รู้จักอย่างชัดแจ้งในขันธ์ 5แล้วทำจิตนั้นให้เบาว่างโปร่งสว่างสงบเย็นเป็นพระนิพพานในที่สุดเป้าหมายคือตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนวิชาพระพุทธศาสนามีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือความพ้นทุกข์ความดับทุกข์เพราะในโลกและจักรวาลนี้นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับกิจกรรมของมนุษย์ที่ควรจะเป็นไปในจักรวาลในโลกไม่ว่าจะเป็นเทวดาพรหมอินทร์ยักษ์อะไรทั้งหลายแล้วแต่เถอะสิ่งที่ควรจะทำก็คือหาทางดับทุกข์พ้นทุกข์เพราะสังขารร่างกายที่เรียกว่ารูปนามขันธ์ 5ของเหล่าบรรดามนุษย์เทวดาสัตว์เดรัจฉานเปรตสุรกายสัตว์นรกพรหมยมยักษ์มารทั้งหลายทั้งปวงที่บรรดามีอยู่ในสกลจักรวาลนี้ทั้งหมดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งหมดไตรลักษณ์คืออะไรคือลักษณะ3ประการซึ่งเป็นหลักสากลทั้งหมดไม่ว่าคุณจะนับถือพระเจ้าองค์ไหนอย่างไรล้วนแล้วแต่ตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยหนีไม่พ้นทีนี้เมื่อเราทราบความจริงอย่างนี้แล้วว่าทุกชีวิตตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์แล้วเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงกับชีวิตล่ะพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนบอกว่าให้เราทำการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการความเป็นจริงเหล่านั้นให้ชัดแจ้งคำว่าให้ชัดแจ้งเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ให้สอบได้นะเรียนแล้วสอบได้ไม่ใช่นะครับให้รู้แจ้งให้ชัดแจ้งมีกระบวนการเรียนรู้ที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักเอาไว้แล้วครับทำตามหลักไตรสิกขาครับศีลสมาธิปัญญาใช้หลักนี้เท่านั้นหลักอื่นไปไม่ถึงเป้าหมายต้องใช้หลักนี้เท่านั้นได้รู้ถึงหลักที่จะปฏิบัติให้ถึงความรู้ความเข้าใจในอริยสัจ4
คืออริยมรรคมีองค์8สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วเข้าให้ถึงให้ได้ถ้ายังเข้าถึงไม่ได้นั่นหมายความว่าการศึกษาเรียนรู้ยังไปได้ไม่ถึงเป้าหมายแต่ก็ยังดีนะที่ยังมีการศึกษาเล่าเรียนหรือเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้เพราะเมื่อมีการศึกษาเล่าเรียนหรือเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยคนที่ศึกษาเล่าเรียนและเรียนรู้เหล่านั้นก็จะมองเห็นเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายบางครั้งอาจจะสะดุดหยุดลงชั่วคราวหรืออาจจะสะดุดหยุดลงยาวสักนิดหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเชื้อที่ได้สั่งสมไว้เนี่ยก็จะกลับมาดึงเอาจิตเข้าสู่กระแสที่ตนเองเคยผ่านมาแล้วนั้นได้โดยไม่ยากถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าเคยบวชเรียนเขียนอ่านเคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาก่อนแล้วเนี่ยได้สัมผัสถึงสภาวะตามความเป็นจริงบางอย่างบ้างแล้วเนี่ยนะลาสิกขาสึกออกไปเป็นชาวโลกทำมาหากินเลี้ยงชีพมีครอบครัวพอถึงจุดหนึ่งมันอิ่มตัวมันกลับมารื้อฟื้นได้ไม่ยากแต่ขอให้อิ่มจริงๆนะอิ่มในที่นี้คือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะคำว่าอิ่มเนี่ยไม่ได้หมายความว่าหิวอยู่คือเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วคือประจักษ์แจ้งแล้วว่าโลกมันคืออะไรโลกกสันนิวาสมันคืออะไรเข้าใจแล้วมีความปรารถนามุ่งมั่นว่าจะเดินเข้าหาสู่กระแสพระนิพพานแล้วเนี่ยกลับมารื้อฟื้นสิ่งเก่าๆที่เคยสั่งสมมานั้นได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะฮะทำได้เลยทำได้ดีซะด้วยแล้วก็ให้เอาจริงเอาจังอย่าย่อหย่อนต่อการประพฤติปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะยังปัญญาสัมมาทิฏฐิเพิ่มพูนขึ้นได้โดยลำดับนี่คือสิ่งที่พระพุทธศาสนาให้โอกาสกับมนุษย์ทุกคนมนุษย์ทุกคนนะฮะไม่เว้นเลยไม่ว่าคุณจะนับถือพระเจ้าองค์ไหนก็ตามถ้าคุณมาศึกษาหลักการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์เหนือกว่าวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นหลักการที่วิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ในโลกไม่สามารถที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในโลกเสาะแสวงหาคำตอบจากสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีนะฮะที่จะมาศึกษาเรียนรู้นิพพานนอกจากจะเอาชีวิตตัวเองจิตใจตัวเองนั่นแหละครับเข้ามาฝึกฝนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงวางไว้37ข้อแล้วคุณจะไปถึงจุดนั้นได้37ข้อคืออะไรโพธิปักขิยธรรม37ประการนั่นเองพอถึงจุดนี้แล้วสรุปเป็นการสรุปรวมเลยว่าธรรมะในส่วนที่จะนำผู้คนเข้าไปสู่กระแสของพระนิพพานได้เนี่ยมีอยู่37ข้อคือโพธิปักขิยธรรม37ประการเท่านั้นและที่น่าสนใจคืออะไรรู้ไหมฮะที่น่าสนใจก็คือว่าในหลักการ37ประการนี้เนี่ยทำไมพระพุทธองค์จึงทรงวางเรื่องของสติปัฏฐาน4ไว้ในชุดแรกทำไมทรงวางไว้ชุดแรกเพราะอะไรมีใครเคยคิดบ้างไหมฮะลองนึกดูให้ดีสิทำไมจึงทรงวางเรื่องของสติปัฏฐาน4เอาไว้อันดับแรกสติปัฏฐาน4มีอะไรฮะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่อให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้ฐานทั้ง4นี้ให้ชัดเพราะอะไรเพราะการจะเข้าไปสู่กระแสของการบรรลุธรรมรู้ธรรมแตกฉานในธรรมได้นั้นทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการขั้นแรกให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจถึงรูปนามขันธ์5ให้ชัดแจ้งแดงแจ๋ซะก่อนในระดับไหนล่ะระดับพื้นก็คือแยกรูปแยกนามชัดเจน
นั่นแหละคือขั้นปฐมสติปัฏฐาน4เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เรานั้นแยกรูปแยกนามออกมาให้เห็นชัดเจนเป็นคนละส่วนได้วิธีอื่นทำไม่ได้คุณจะไปนั่งสมาธิทำสมถะให้ตายก็ไม่มีทางรู้แยกรูปแยกนามไม่เป็นเลยยังยึดติดอยู่ในความสงบอยู่แค่นั้นเองจึงกลายเป็นฤาษีชีไพรกันไปเยอะแยะไปหมดนั่นนะนี่คือสมาธิแต่ยังไม่ได้เข้าถึงแนวทางแห่งการตรัสรู้ได้เลยเพราะไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ไม่ใช่ฌานสมาธินะครับเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆที่เข้าไปตีแตกแยกออกถึงสภาวะตามความเป็นจริงของรูปนามขันธ์5พุทธองค์ทรงวางเรื่องของสติปัฏฐาน4ไว้ในอันดับแรกในโพธิปักขิยธรรม37ประการและมีพระเถระผู้ใหญ่เราในอดีตรูปหนึ่งได้นำสติปัฏฐาน4นี่แหละมาทำการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์จนกระทั่งมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นว่าถ้าให้พระสงฆ์สามเณรเราได้ปฏิบัติตามแนวของสติปัฏฐาน4อย่างจริงจังอย่างถูกต้องเชื่อว่าจะสามารถเดินเข้าไปสู่ในขั้นตอนต่อๆไปของโพธิปักขิยธรรม37ประการได้ไม่ยากเย็นเลยในโพธิปักขิยธรรม37ประการนั้นมีอะไรบ้าง 1. สติปัฏฐาน4 2. สัมมัปปธาน4 3. อิทธิบาท4 4. อินทรีย์5 5. พละ5 6. โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8รวมเป็นทั้งหมด37ประการสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8องค์ธรรมเหล่านี้นี่แหละเป็นองค์ธรรมเครื่องดำเนินไปสู่พระนิพพานคือการตรัสรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ให้นอกเหนือจากนี้แล้วถ้าไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจไปโดยลำดับข้ามขั้นตอนไม่ได้เพราะเราไม่ใช่อุคติตัญญูไม่ใช่วิปจิตัญญูเราเป็นเพียงแค่อาจจะเป็นแค่เนยยะอย่างมากหรือไม่ก็ปัทภปรมะแต่เราสามารถที่จะบำเพ็ญศึกษาภาวนาเพื่อพัฒนาสภาวะจิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นจากสภาวะของปัทภปรมะได้แล้วขึ้นมาเป็นในระดับของเนยะคือบุคคลที่จะสามารถบรรลุตรัสรู้ในความจริงของรูปนามขันธ์5นั้นได้ทำได้ฮะคนเราถ้าไม่เคยสั่งสมบารมีทางด้านนี้มาก่อนคุณจะมาเกิดอยู่ในประเทศนี้แล้วมานับถือศาสนาพุทธในประเทศนี้ได้ไหมเล่าถ้าคุณไม่สั่งสมบุญมาแต่อดีตนะถ้าไม่ใช่ปุเพกตบุญญาตาจริงไหมครับจริงไหมญาติโยมสาธุชนฮะพวกเราทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่เนี่ยถ้าเราไม่เคยสั่งสมบุญแต่อดีตชาติมานะไม่เคยอธิษฐานจิตมาเนี่ยเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาศึกษาเรียนรู้มาปฏิบัติแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจได้ไหมกรรมมันก็ต้องซัดเราออกไปอยู่นู่นประเทศทะเลทรายนู่นไปอยู่นู่นบนภูเขาไปอยู่ในป่าในดงนู่นไปเป็นอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้จริงไหมอย่าลืมนะว่าการที่จะมาอยู่รวมกันแบบนี้เป็นประเทศเป็นชาติเนี่ยรวมกันเป็นชาวพุทธเป็นพลเมืองที่เชื่อว่าพลเมืองไทยเนี่ยนะถ้าไม่สั่งสมบุญแต่อดีตคุณมาเกิดในประเทศนี้ไม่ได้นะฮะต้องเชื่อและศรัทธาในเรื่องนี้ด้วยมันเป็นเรื่องกรรมทั้งนั้นเลยเป็นหลักสากลไม่ใช่เป็นความเชื่อโดยที่ไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีหลักการมาเป็นตัวยืนยันไม่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องของการสั่งสมบุญมาแต่อดีตด้วยจึงจะมาเนิบนับถือมาศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยินคำว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการนี้ก็เป็นเรื่องยากแล้วนะ
แม้แต่ผู้คนที่อยู่ในประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธก็ตามถึงแม้จะได้ยินคำว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการมีครูบาอาจารย์ท่านแสดงท่านกล่าวท่านเทศสอนแต่คนเหล่านั้นไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยและก็ไม่สนใจก็มีผู้ที่ตั้งใจในการสดับตรับฟังก็มีฟังแล้วนำไปศึกษาพิจารณาตามก็มีนำไปปฏิบัติให้เกิดความเข้มข้นเกิดความตั้งใจมั่นในการศึกษาเรียนรู้ยิ่งขึ้นก็มีบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะตราบใดที่เหล่าพุทธบริษัทหรือมนุษย์ในโลกยังมีการปฏิบัติตามหลักของอริยมรรคมีองค์8อยู่ตราบนั้นโลกก็ยังไม่สิ้นพระอรหันต์พระพุทธองค์ตรัสแบบนี้โยมและจะป่วยกล่าวไปใยกับพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเล่าเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองอาตมาภาพก็บอกไม่ได้เพราะไม่รู้จริงๆเพราะตนเองก็ยังไม่ได้บรรลุอ่ะยังเป็นปุถุชนอยู่เป็นผู้ยังศึกษาอยู่ญาติโยมแต่ก็ดีใจนะที่ตนเองคืออาตมาภาพเองหรือกระผมเองเนี่ยพอบวชมาไม่กี่วันก็มีเหตุจะต้องทำให้ตนเองนั้นชีวิตผกผันไปทันทีก่อนที่จะเข้าพรรษาแรกย้ายสำนักเลยตั้งแต่อุปสมบทมาในพัทธสีมาของวัดที่ตนเองอุปสมบทไม่เคยจำพรรษาที่วัดตัวเองบวชเลยแม้แต่พรรษาเดียวจนถึงวันนี้เพราะชีวิตมันผกผันมาผกผันไปไหนไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน4ไปอยู่ในสำนักแบบนั้นนะพระใหม่นะโยมอาตมาเป็นพระใหม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกเหมือนกับลูกชาวบ้านทั่วๆไปบวชตามประเพณีนั่นแหละแต่เชื่อมั่นว่าเคยสั่งสมบุญในอดีตในด้านนี้มาก่อนกรรมจึงซัดเข้ามาสู่แนวทางนี้จนถึงวันนี้โยมนี่คือสิ่งที่ท่านจะเล่าแล้วมันก็เป็นเรื่องยาวแล้วเดี๋ยวผู้ฟังบางท่านก็หาว่าอวดตัวเองว่าอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยขอพูดคร่าวๆให้เข้าใจกันว่าเรื่องของการสั่งสมบุญมาแต่อดีตชาติที่เรียกว่าปุพเพกตปุญญตานั้นมีจริงๆใครทำกรรมอย่างไรเกิดมาชาติไหนๆกรรมเหล่านั้นที่ตนเองทำไว้ก็จะมาสนองมาให้ผลในชาติต่อๆไปท่านเรียกว่าอัปราปรเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในภพชาติต่อไปนี่แหละมันเกิดจากการกระทำของเราในอดีตชาติเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารนี้มาเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วทำไมล่ะมนุษย์ในโลกเนี้ยจึงถูกแยกให้ไปอยู่ในประเทศนู้นประเทศนั้นประเทศนี้จึงมีความแตกต่างกันนับถืออะไรต่างกันมีความทุกข์ยากมีความลำบากมีความสุขต่างกันเพราะอะไรนักวิทยาศาสตร์ตอบได้ไหมตอบได้เขาตอบว่าไงเป็นเพราะโครโมโซมเพราะ DNA เขาตอบได้อย่างเงี้ยแล้วโยมคิดว่าไงอ่ะมันมีผลอะไรไหมล่ะไอ้โครโมโซมยีน DNA เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรไหมถ้าถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาภาพก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธองค์จะตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แต่เกี่ยวข้องแค่นิดเดียวสิ่งเหล่านั้นมันเป็นรูปธรรมทั้งหมดมันไม่ได้มีผลอะไรต่อการเวียนว่ายตายเกิดแต่สิ่งที่มันมีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นบนลงล่างอยู่อย่างเงี้ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะผลมันเกิดจากเจตนาคือกรรมของสัตว์เหล่านั้นที่ตั้งเจตนาแล้วกระทำไว้ด้วยกายวาจาใจในภพต่างๆแล้วกรรมเหล่านั้นหรือการกระทำเหล่านั้นน่ะมันถูกสั่งสมอยู่ในสัญญาในสังขารในวิญญาณนะฮะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4ตัวนี้แหละที่อยู่ในขันธ์5นี่มันถูกสั่งสมอยู่ในนี้และไอ้พลังแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4ตัวเนี้ยมันก่อกำเนิดให้เกิดรูปเนี่ยไอ้รูปร่างหน้าตา
มนุษย์สัตว์เปรตอสุรกายสัตว์นรกเทวดา6ชั้นรูปประพรม16ชั้นอรูปประพรมอีก4ชั้นนี่เกิดอย่างนี้สิ่งที่ทำให้เกิดเป็นอะไรต่อมีอะไรมันมาจากตัวเจตนาคือกรรมคือการกระทำของสิ่งเหล่านั้นคือชีวิตเหล่านั้นเจตนาดีรูปร่างสังขารวิญญาณที่อยู่อาศัยภพภูมิก็จะเป็นภพภูมิที่ดีร่างกายที่ดีเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นมนุษย์ที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงบ้างถ้าเกิดเป็นเจตนาที่ไม่ดีเจตนาร้ายทำลายแต่ชีวิตคนอื่นเบียดเบียนแต่ผู้อื่นอยู่เป็นนิดชีวิตที่เกิดมาในภพต่อๆไปกรรมมันก็ซัดไปสู่ที่อื่นสิฮะนู่นไปเป็นอบายภูมิก็มีเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยโยมว่าสัตว์ในโลกเนี้ยสัตว์บกหรือสัตว์น้ำเยอะที่สุดเอาโยมลองพิจารณากันดูเอาเองนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย1ชีวิตของสัตว์กับ1ชีวิตของมนุษย์ในโลกโยมว่าชีวิตของสัตว์มีจำนวนมากกว่าชีวิตของความเป็นมนุษย์ไหมสัตว์เดรัจฉานทั้งแมลงนกหนูงูไก่ปลาอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันแสดงทั้งในน้ำทั้งบนบกเนี่ยโยมว่ามันมีชีวิตมากกว่าจำนวนชีวิตมนุษย์ในโลกไหมนับไม่ถ้วนชีวิตมนุษย์เนี่ยยังนับได้นะมนุษย์ในโลกยังทำสถิติว่าประเทศนั้นมีจำนวนประชากรเท่านั้นเท่านี้แต่สัตว์หลายๆชนิดไม่มีใครสามารถทำสถิติให้เห็นเป็นตัวเลขได้เลยว่ามีจำนวนเท่าไหร่อ้าวจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยที่เท้าเราเหยียบอยู่เนี่ยโยมว่ามีสัตว์ที่มันเกิดเป็นสัตว์อยู่เนี่ยที่ต่ำกว่าเราเนี่ยยืนอยู่แค่เท้าเราสองข้างเนี่ยเหยียบดินอยู่แค่ตรงเนี้ยลึกลงไปเนี่ยโยมแล้วขึ้นไปบนอากาศหรืออะไรเนี่ยโยมว่าสิ่งมีชีวิตมีอยู่มากกว่าชีวิตของเราเท่าไหร่นับไม่ถ้วนใช่ไหมฮะเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดไปเป็นสิ่งที่ตกต่ำนะต่ำกว่าชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยมีมากกว่าเราตั้งหลายล้านเท่าหลายล้านเท่านะไม่ใช่มีเพียงแค่น้อยนิดเพราะฉะนั้นวัฏฏสงสารหรือการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในจิตของผู้บำเพ็ญบารมีเพราะท่านทำความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นสั่งสมบารมีมาเหล่านั้นจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็มุ่งแต่จะออกบวชหรือเนกขัมมะเพื่อจะบรรลุถึงความหลุดพ้นที่เรียกว่ากระแสแห่งพระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกฮะนักบำเพ็ญบารมีทั้งหลายเนี่ยที่จะกระทำตนเพื่อให้ตนเองเข้าไปสู่กระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผมเชื่อว่าผู้บำเพ็ญบารมีมาแล้วก็ไม่คิดแบบนั้นแน่แต่ถ้าคนที่ไม่ได้บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยนะครับถึงแม้จะมาอยู่ในพระศาสนาแล้วก็ตามนะฮะแต่ยังไปแสวงหาเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่นั่นแหละอย่าให้พูดเลยว่าคืออะไรเราเมื่ออุปสมบทมาเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ให้ชัดแจ้งให้ถูกต้องแล้วเรามาดำเนินชีวิตในความเป็นสมณะความเป็นพระเนี่ยนะมันจะพาเราออกนอกลู่นอกทางกันไปอย่างทุกวันเนี้ยทะเลาะเบาแว้งแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นอะไรต่อไม่อะไรอิจฉาริษยากันอยู่เนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากจิตของเราประเภทไหนมันเป็นจิตแบบใดเคยวิเคราะห์สังเคราะห์ดูจิตของตัวเราเองกันบ้างหรือเปล่านี่ไม่ได้ว่านะครับถามถึงให้ทุกท่านได้พิจารณาและคิดถึงจิตตัวเองผมไม่สามารถจะว่าใครได้ครับไม่ได้อยู่ในฐานะนั้นแต่สามารถที่จะชี้ช่องทางให้แก่พวกเราได้มองเห็นตัวเองในบางขณะบางเวลาที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไง
มันมีเจตนาที่มันแฝงไปด้วยอะไรคนอื่นเขามองเราไม่ออกมองไม่ได้ออกทั้งหมดแต่เราเนี่ยจะรู้ใจรวยของเราเองอย่างชัดเจนเลยว่าเจตนาเป็นยังไงทำงานทำหน้าที่ที่จะรับมอบหมายก็ดีที่รับการแต่งตั้งก็ดีเราเมื่อปฏิบัติแล้วทำแล้วจิตของเราในขณะที่เราทำนั้นจิตเรามุ่งมั่นเจตนาเป็นไปอย่างไรไม่มีใครรู้นะครับเท่าตัวเราเองนะนี่แหละคือการฝึกฝนจิตตัวเองในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติการพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ไว้ชัดเลยนะเรื่องของผัสสะปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาไม่ได้ปฏิบัติตรงที่หลับหูหลับตานิ่งๆปฏิบัติตรงที่มันผัสสะนี่แหละตากระทบรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งใจสัมผัสอาการนึกคิดเราไม่อยากจะคิดเลยเรื่องแบบนี้มันก็มาให้เราคิดเรื่อยเนี่ยในโลกทุกวันนี้มีปัญหาเพราะความคิดนี่เยอะมากนั่งอยู่เฉยๆก็มีความทุกข์ไม่มีใครมาทำอะไรให้ก็มาทำตัวเองให้มันทุกข์มันเกิดจากอะไรความคิดความคิดนั้นไม่ได้ผิดนะมันเป็นสภาวะของมันธรรมชาติแต่ไอ้เจตนาน่ะเจตนาในใจเรานี่แหละไปดึงมันเข้ามาแล้วมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนถูกกระทำอย่างนั้นตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้อัตตาเต็มๆเลยมาทิ่มแทงตัวเองอยู่นะทุกวันนี้เยอะมากเลยนะในโลกเนี่ยเป็นแทบทั้งโลกเลยเท่าที่สังเกตอาการฟังกริยาอาการและคำพูดของคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองไปหยิบเรื่องคนอื่นมานั่งทิ่มนั่งแทงตัวเองอยู่ความคิดเนี่ยมันอันตรายมากนะท่านผู้ฟังนะโบราณเขาถึงบอกไว้ว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ในหมู่มิตรให้ระวังวาจาท่านถึงบอกไว้ไอ้อยู่ในหมู่มิตรให้ระวังวาจาเนี่ยกระผมและอาตมาภาพคิดว่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่อยู่คนเดียวเนี่ยแล้วความคิดมันมาทำลายชีวิตเนี่ยโอ้ยอันตรายที่สุดมันจึงเกิดโรงพยาบาลโรคจิตขึ้นเต็มไปหมดจึงเกิดหมอจิตแพทย์เต็มไปหมดเลยเพราะมนุษย์มีภาวะของการซึมเศร้าเห็นไหมฮะอยู่ๆก็เป็นกันขึ้นมาเพราะอะไรไม่รู้จักความคิดไม่เท่าทันความคิดทำไมไม่รู้เท่าทันเพราะไม่ศึกษาเรียนรู้หลักความเป็นจริงให้เข้าใจเรียนรู้ยังไงล่ะท่านสติปัฏฐาน4ทำการศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติเจริญสติปัฏฐาน4ให้เข้าใจฐานของชีวิตให้ชัดเจนว่าชีวิตของคนเรามันมีฐาน4อันเนี้ยมันดำเนินอยู่ตลอดเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้นำสติเข้าไปกำหนดรู้ดูอาการเป็นไปของมันใช้สติกำหนดรู้ดูอาการความเป็นไปของมันใช้สัมปชัญญะเข้าไปพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของมันให้เห็นซ้ำ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 อยู่อย่างเนี้ยโดยไม่ไปเกลือกกลั้วไปยั่วไปยุ่งกับมันมันจะคิดมันจะมีอาการอย่างไรมันจะยังไงก็แล้วแต่มันมีเวทนากล้าแค่ไหนใช้สติกำหนดรู้ดูอาการแยกมันให้ออกแยกมันให้ออกรูปก็อันนึงนามมันก็อันนึงถ้าแยกออกเมื่อไรแล้วค่อยมาคุยกันท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการหมดวันนี้ก็เลยพูดสัพเพเหระนะโยมนะท่านผู้ฟังฮะไม่ค่อยได้สาระเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยนะก็เลยอยากจะฝากกับทุกท่านว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเพราะมีองค์ประกอบครบทั้ง5ประการตามที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้นมีองค์พระศาสดาที่ชัดเจนมีศาสนธรรมที่ชัดเจนศาสนบุคคลที่ชัดเจนศาสนวัตถุที่ชัดเจนศาสนพิธีที่ชัดเจนหมดทั้ง5ประการชัดเจนหมด
พราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงถือว่าเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกผู้นำศาสนาที่มีการประชุมกันที่ต่างประเทศเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยเขาถามมติกันในที่ประชุมว่าจะยกให้ศาสนาใดในโลกเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกดีกันล่ะพวกเราเขาก็ยกมือให้ศาสนาพุทธกันทั้งโลกเลยว่าเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกให้เหตุให้ผลให้อะไรต่างๆนำเอาหลักฐานพยานที่มันเกิดเหตุการณ์ทั่วโลกในนามของศาสนาเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยมาประมวลกันหมดศึกษากันหมดแล้วสรุปก็คือศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ดีที่สุดในโลกและด้วยเหตุนี้จึงทำให้รายการคดีโลกคดีธรรมพูดจาเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงเพื่อสร้างจิตสำนึกให้พวกเราช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดพระพุทธศาสนากันให้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้และสิ่งหนึ่งที่ให้ทำกันก็คือใช้วาจาให้เป็นประโยชน์กล่าวประโยค2ประโยคที่ทางรายการได้รณรงค์มาโดยตลอดเพื่อให้2ประโยคนี้กลายเป็นความจริงในอนาคตคือ 1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา 2. สีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าประเทศอื่นเราไม่เกี่ยวเราไม่ยุ่งไอ้นี่มันประเทศของเราธงชาติของเราองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสีขาวไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นใครมาเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ของพระองค์ท่านเป็นคนยังไงล่ะก็ไปพิจารณากันดูนะท่านผู้ฟังนะวันนี้เวลาของรายการหมดลงต้องขอสมมุติจิตวิทยเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร